ดีครับท่านผู้ชมครับช่วงอาเซียนอินไซต์กับดร.สุกิตเอื้อมาเจริญกลับมาอีกครั้งนะครับคราวที่แล้วเราพูดเรื่องกับปรากฏการณ์7อย่างนะครับของโซเชียลมีเดียซึ่งเราก็มีเรื่องของคนถึง 16% ในประเทศอาเซียนเราทั้งหมดเนี่ยใช้มากที่สุดถึง 9.2 ล้านคนเรามีวิธีเสพข่าวต่างๆนานาครับเซ็นเซอร์ได้เซ็นเซอร์ไม่ได้นะครับการปฏิวัติวงการโฆษณาและหาเสียงนะครับแล้วไปถึงการเป็นอนุสาวรีย์รวบรวมประชาธิปไตยมาในการล้มล้างรัฐบาลได้ด้วยนะครับแต่อีก3เรื่องครับจะพูดต่อก็คือว่าในเรื่องของการที่เป็นกุญแจสำคัญในการเป็นประชาธิปไตยแห่งใหม่นะครับเราเรียกว่าเป็นประชาสังคมดีกว่านะครับจากโครงการที่พบเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นพายุถล่มที่พม่าหรือแม้กระทั่งสึนามิที่ญี่ปุ่นเห็นว่าทุกอย่างจะส่งข่าวผ่านโซเชียลมีเดียเร็วมากนั่นคือการขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมืออย่างรวดเร็วอันนี้จะเป็นข้อที่ดีในขณะที่อันที่6เขาบอกว่ามันเป็นทูตสาธารณะได้ด้วยนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยเราเอาโซเชียลมีเดียมาใช้แต่เราต้องรู้ว่าโซเชียลมีเดียมันสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวของภาครัฐส่งให้หาประชาชนหรือการสร้างความไม่ไว้วางใจหรือไว้วางใจในโพลต่างๆที่ใช้มาโซเชียลมีเดียก็ทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านบารักโอบามาเองประธานาธิบดีของสหรัฐท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียทำงานเหมือนกันหรือแม้อันสุดท้ายที่ผมจะบอกว่าโซเชียลมีเดียส่งเสริมให้ประชากรรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนได้โดยเฉพาะอาเซียนเราการส่งข่าวเนี่ยเราสามารถส่งข่าวกันแค่ชั่ว1วินาทีชั่วหายใจรัดเดียวทุกคนได้รับข่าวสารแล้วหมดฉะนั้นผมจึงบอกท่านว่าครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกอบการ SME รุ่นใหม่หรือท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตามครับโซเชียลมีเดียโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับหรือ iPad หรือ iPhone ที่ท่านมีผมเชื่อว่าท่านต้องหยิบติดตัวและให้มันเป็นอวัยวะส่วนที่33ของท่านเพราะว่าอะไรครับถ้าท่านไม่มีท่านจะไม่สามารถที่จะทำงานควบคู่กับการก้าวของโลกซึ่งเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจึงฝากท่านนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถ้าท่านไม่มี7เรื่องนี้นะครับท่านสามารถไปเซิร์ชได้นะครับต้องขอคุณจากMac Academy นะครับซึ่งได้ให้ข้อมูลนี้มาให้กับผมแล้วซึ่งผมได้อ่านแล้วแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันยังจะมีปรากฏการณ์ใหม่ๆจากโซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดคืออะไรครับความรวดเร็วของข้อมูลและการส่งข่าวข้อมูลออกไปผมแนะนำอย่างนี้ครับหนึ่งในหัวข้อที่ผมจะให้ท่านทิ้งไม่ได้เลยก็คือการสร้างโซเชียลมีเดียเป็นแผนกในการบุกและเปิดข้อมูลข่าวสารทั้งไปและกลับครับท่านจะสามารถคุยกับทุกคนได้ว่าวันนี้ธุรกิจของท่านก้าวทันสมัยทำงานในระบบโซเชียลมีเดียได้ครับและท่านจะพบว่าเงินไม่กี่ล้านบาทที่ท่านหามาตลอดชีวิตมันอาจจะผ่านจากโซเชียลมีเดียกับไม้ท่านก็ได้ดังนั้นวันนี้นะครับช่วงอาเซียนอินไซต์กับผมนะครับดร.สุกิตเอื้อมาเชิญอยากจะฝากท่านว่าโซเชียลมีเดียไม่ได้อยู่ไกลตัวท่านครับวันนี้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวท่านเป็นเหมือนคนในบ้านของท่านเรียบร้อยแล้วถ้าท่านยังไม่เปิดใจรับโซเชียลมีเดียเขาจะมาอยู่ข้างๆท่านจนกว่าท่านจะเปิดใจรับนะครับขอให้ท่านจงร่ำรวยตลอดไปครับวันนี้ก้องกล่าวสวัสดีนะครับผู้ชมได้สนุกสนานได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่เราได้นำมาเสนอกันแล้วนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะว่าคุณผู้ชมคงจะชอบใจหรือไม่ก็อยากจะติติงอะไรนะคะเราก็ยินดีรับฟังนะคะวันนี้ค่ะมีของฝากเล็กน้อยมาฝากละค่ะนี่เป็นของฝากจาก Lotus Crystal นะคะเป็นช้างเส้นสวยน่ารักทีเดียวนะคะผู้ชมค่ะแต่ว่าช่วยตอบคำถามนิดนึงว่า Lotus Crystal เนี่ยเขาส่งไปประเทศใดบ้างคะถ้าดูอยู่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องตอบได้นะคะส่ง SMS มาเลยค่ะที่0816495656นะคะแล้วก็เราจะแนะนำรายการนะคะก็ส่งมาที่นี่แหละค่ะเป็น Facebook นะคะ Facebook ก็คือ Thailand Corridors นะคะแล้วยังมีอีเมลอีกนะคะเราเปิดหลายช่องทางทีเดียวให้คุณผู้ชมติดต่อกับเราได้นะคะก็คือ thaikoontv@gmail.com นะคะก็ติดตามกันมานะคะเราจะมีอะไรให้ได้ชมอีกมากมายเลยนะคะสวัสดีค่ะ